พบกับผมนายช็อตตี้บูจวากับ Rainbow Six Small เกมมือถือแนวแอคชั่นสไตล์โลกไร้กราฟิกน่ารักน่ารักจากเกมดัง Rainbow Six นั่นเองครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับท่านผู้ชมก็ตะลุยด่านทำภารกิจไปเรื่อยๆครับก็มีหลากหลายครับเช่นกู้ระเบิดนะฮะปกป้องสถานที่หรือว่าช่วยตัวประกันเมื่อเราเลเวลอัพหรือว่าผ่านด่านก็จะสามารถเลือกบัฟโบนัสให้กับเราได้นั่นเองครับซึ่งมันจะติดตัวเราไปตลอดจนกว่าตัวละครจะตายครับและถ้าเกิดตัวละครตายไปของส่วนใหญ่ก็จะหายไปเลยครับแต่ที่จะไม่หายก็คือเงินนั่นเองครับเงินเนี่ยจะสามารถเอาไปเรียนรู้ความสามารถนู่นนั่นนี่ได้ก็จะทำให้การเล่นรอบต่อไปเนี่ยมันง่ายขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีระบบอาชีพด้วยนะเกมนี้คือเรียกได้ว่ามีเป็น10อาชีพเลยอาชีพแปลกๆอย่างนักเวทอะไรแบบนี้ก็มีนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเล่นของจริงเลยก็แล้วกันนะครับเวลาจะไปทำภารกิจก็คือมายืนอยู่ตรงนี้รอแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะมีการนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปทำภารกิจนั่นเองครับสำหรับภารกิจเนี่ยมันจะค่อยๆเล่นไปทีละด่านนะครับแต่ว่าในแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีด่านย่อยอยู่ด้วยนะครับส่วนภารกิจก็ต้องเลือกดูดีๆนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกภารกิจไหนบ้างแล้วมันไปไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกได้แค่2อันนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดผมเลือกอันล่างเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปด้านบนไม่ได้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดเลือกอันบนเนี่ยมันจะมีทางแยกไปได้2สายงั้นเดี๋ยวผมเลือกอันบนไปก่อนก็แล้วกันและในแต่ละภารกิจก็จะแตกต่างกันไปเนาะเช่นไปช่วยตัวประกันให้ไปกู้ระเบิดอะไรแบบนั้นเป็นต้นครับผมเอาล่ะทีนี้เมื่อเราเข้ามาในด่านเขาจะให้เราเลือกเปิร์กครับ1อันผมเลือกวาคิรี่ครับเพราะว่าวาคิรี่เนี่ยจะเป็นคนที่มาคอยสนับสนุนการเล่นครับผมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเจอศัตรูด้านนอกจัดการก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เห็นชิปอันนี้ไหมเดินเก็บได้เลยครับเพราะว่าจะทำให้เลเวลเราสูงขึ้นครับผมไอ้นั่นมันหนีไปไหนละโอเคเรียบร้อยครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นสวิตช์ครับดันมาเหยียบแท่นครับก็จะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ๋ออันนี้มันเป็นพวกตัวประกันนี่ว่าเอาล่ะงั้นก็ไปช่วยตัวประกันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะมายืนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงครับโอเคไอ้ที่มันแดงๆคือมันมีศัตรูมาคอยขัดขวางครับไม่ให้เราช่วยตัวประกันนะครับผมโอ้โหมาเยอะเลยคราวนี้โหจะตายเอากิ้งหลบบนรัวๆเออเกือบตายดีนะมันเล็งตัวละครเราเป็นหลักมันจะไม่ค่อยเล็งพวกคนอื่นๆสักเท่าไหร่แต่ว่าด่านเนี้ยผมยังไม่ค่อยได้สำรวจเลยอ่ะในความเป็นจริงยังไม่ต้องจบด่านก็ได้นะไปสำรวจที่อื่นก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจบด่านแล้วก็มาอยู่บริเวณเนี้ยรอสักพักหนึ่งแค่นั้นเองครับแมตช์นี้น่าเสียดายผมน่าจะไปสำรวจที่อื่นเอาของเอารุ่นนั้นเอานี่ก่อนครับทีนี้ผมก็มาเลือกภารกิจต่อไปนะครับอันบนที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะได้รับพาร์ทเนอร์เพิ่มนะครับแต่ด้านล่างก็คือจะเป็นภารกิจต่อสู้เหมือนเดิมนะครับงั้นผมไปรับพาร์ทเนอร์เพิ่มก่อนดีกว่าเนาะเราจะได้มีตัวละครมาสนับสนุนมากขึ้นนั่นเองครับแล้วมันไม่ได้รับแค่พาร์ทเนอร์ได้อย่างเดียวนะในด่านนี้ก็มีของด้วยครับผมคราวนี้ภารกิจที่3นะครับผมจะเลือกภารกิจแรกกันแล้วกันนะครับอันนี้คือให้จัดการเป้าหมายก่อนเริ่มต่อสู้ก็มีการให้เลือกอีกแล้วครับท่านเอาเป็น precision ก่อนกันแล้วกันและคราวนี้ผมจะสำรวจให้ครบทุกจุดเลยก็แล้วกันเนาะไหนๆด่านเมื่อกี้ก็จบไวไปหน่อยแล้วอุ๊ยโอ้โหรถไฟเผานี่เป้าหมายนี่อยู่นี่เลยเออยิงเอ้ายังไม่ทันได้สำรวจเลยไหนบอกว่าจะสำรวจให้ครบไง ไม่เป็นไรครับยังมีอีกหลายด่านคราวนี้เรามาดูภารกิจนี้บ้างครับเป็นการปกป้องเครื่องจักรครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกบัฟก่อนนะครับว่าเราจะเอาบัฟอะไรเสร็จแล้วให้รีบไปเหยียบจุดขาวๆนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมานะครับให้เร็วที่สุดเลยด่วนๆเลยครับผมได้แค่นี้เองอ่ะแล้วเราก็ต้องป้องกันเครื่องนี้เนาะทางนี้มันว่างครับก็ต้องระวังศัตรูไม่มาก็อาจจะเดินออกไปเก็บของเดินกลับเข้าไปดูหน่อยครับเมื่อกี้มีใครมาเปล่ารู้สึกว่าป้อมปืนเราจะช่วยยิงได้ด้วยเนาะโอเคมันมาทางนี้ก็ป้องกันไว้ครับผมดีโหลดรอฝั่งนี้มันเปิดแล้วนี่เวรกรรมนี่ไงดีนะเรามีป้อมปืนครับช่วยยิงโอ้โหเกือบครับมันจะมาฟันเครื่องต้องป้องกันอีก30วิผมอยากออกไปฟาร์มของจังเลยอ่ะนี่เล่นไปเล่นมานี่เลเวล13แล้วครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเรื่องของเลเวลอัพอีกทีก็แล้วกันเนาะคือระหว่างสู้เนี่ยเราโฟกัสเรื่องการต่อสู้ก่อนครับถ้าเป็นเกมอื่นเลเวลอัพเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะเด้งมาให้เราเลือกบัฟใช่ป่ะแต่เกมนี้ไม่ครับเราไปเลือกบัฟทีหลังได้โอ้ยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดแล้วโดนยิงโคตรแรงเลยเมื่อกี้ป้อมยังทำงานได้ดีครับจะหมดเวลาแล้วครับเออเรียบร้อยครับผมมีรถมารับเหมือนเดิมโอ้ด่านต่อไปเจอบอสแล้วครับงั้นเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าดูด้านซ้ายบนได้นะครับจะเห็นว่าผมมี6แต้ม
เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาบัฟอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือดูด้านขวาครับเราจะวิจัยเพื่อที่จะเรียนรู้อุปกรณ์ใหม่ๆครับเดี๋ยวผมทำการวิจัยเอาอุปกรณ์ใหม่ก่อนกันละกันนี่ไงเราได้ปืนใหม่แล้วนะครับแต่มันใช้แต้มเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดาบสองคมกันละกันว่าเราจะไปพัฒนาเรื่องของอาวุธหรือว่าเราจะเอาบัฟแล้วมันต่างกันยังไงถ้าเอาบัฟอ่ะมันจะมีผลแค่การเล่นรอบนี้ไงแต่ถ้าเกิดเราวิจัยอ่ะตัวละครตัวนี้ตายไปก็ไม่เป็นไรครับมันยังมีผลอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเราลุยภารกิจกันต่อได้เลยนะครับอันนี้เป็นด่านบอสแล้วนะครับผมเฮ้ยเจอตัวฮิลยิงตัวฮิลทิ้งก่อนเลยก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปฮิลให้เพื่อนนะครับเสียงใครวะเมื่อกี้หัวเราะใหญ่เลยผมว่าผมเปิดเข้าไปดูในห้องดีกว่ามีของไหมไม่มีเนาะเอ้ยมีจุดวาร์ปเนี่ยเข้าไปยืนแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะวาร์ปไปที่อื่นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเรื่องการถีบประตูครับถ้าเกิดมีศัตรูหรือมีของอยู่อ่ะมันจะเป็นการเก็บหรือจัดการทันทีเลยนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างดีเหมือนกันครับผมไม่เสียเวลาไงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ด้วยล่อให้ศัตรูมายืนหลังประตูแล้วก็ถีบเปรี้ยงห้องนี้อย่างกว้างเลยมีกับดักไว้นะเห็นจุดแดงๆว่ะวงแดงๆอย่าเข้าไปใกล้นะครับอุ้ยอันนี้บอสนี่โอ้สกิลมันอลังการเกินอ่ะโอ้ใครจะไปชนะได้วะเนี่ยโอ้โหสกิลโคตรอลังการอย่างที่บอกครับแนวโรกไลท์ถ้าเล่นไม่ผ่านบัฟเบิฟทั้งหลายแหล่ที่เราเลือกมาก็จะหายไปเลยครับผมหลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกตัวละครใหม่แล้วมันจะมีอาชีพของเขาอยู่ด้วยนะครับผมอ่ะก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใครครับส่วนตัวผมจะเลือกทรูเปอร์ก่อนเพราะว่าค่อนข้างสมดุล นะครับคราวนี้ก่อนจะไปลุยภารกิจใหม่เนี่ยเราอาจจะแวะไปดูด้านบนก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ทำการเรียนพวกสกิลหรือความสามารถนั่นเองครับพวกอาชีพใหม่ๆหรือว่าระบบต่างๆก็จะปลดล็อกจากพวกนี้นี่แหละครับและถ้าเกิดว่าอยากจะอัพเนี่ยเราแตะเข้าไปดูก่อนนะว่ามันบวกอะไรคือข้อความที่อยู่ด้านขวาเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกสนใจที่มันขึ้นเขียวๆแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยคือมันจะบอกสรุปเลยว่าอัพอันนี้แล้วได้อะไรอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยจะได้เครดิตเพิ่ม100ส่วนสกิลนี้ครับยืนเฉยๆจะสร้างดาเมจได้มากขึ้นส่วนสกิลนี้จะเพิ่มสเตตัสให้กับเรา2หน่วยทันทีส่วนอันนี้จะทำให้เรามีทางเลือกในการเลือกภารกิจมากขึ้นส่วนอันนี้คือจ้าง NPC ให้มาอยู่ในแคมป์ของเรานะครับจะได้มีระบบใหม่ๆเปิดขึ้นสำหรับระบบที่จะเปิดด้วยคือข่าวสารจากเกมนั่นเองครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับมันมีการอัปเกรดที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆครับอยากจะได้อันไหนเอาอันไหนก่อนก็เต็มที่ได้เลยครับอัปเกรดให้หมดทีนี้ลงมาด้านล่างของเฮลิคอปเตอร์นะครับจะมีคำสั่งโหลดเอาท์นะฮะจำได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราไปทำการเรียนรู้เกี่ยวกับปืนมาตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเปลี่ยนปืนใหม่ได้แล้วเห็นไหมครับและแต่ละปืนก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปมันมีบอกเลยเนาะอย่างเช่นปืนที่ผมเลือกล่าสุดคือบวกดาเมจแล้วก็มัลติช็อตด้วยแต่อาจจะยิงช้าลงครับไฟเรทจะลดลงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในหน้าจอเนี่ยยังดูสเตตัสได้อีกด้วยนะครับตอนที่เราไปเล่นเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสเตตัสอะไรมันบวกอะไรใช่ป่ะเพราะเกมมันไม่ได้บอกมันมีแค่รูปประกอบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะอ่านเพิ่มก็คือตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมแปลให้ฟังกันละกันอันแรกเนี่ยจะทำให้แม็ก HP ของเราสูงขึ้นนะครับอันนี้ทำให้เลือดเราเด้งดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะทำให้เราโจมตีโดนเบาลงส่วนรูประเบิดอันนี้จะทำให้พลังโจมตีของเรามากขึ้นครับรูปสายฟ้าอันนี้คือทำให้เราโจมตีท่าสายฟ้าแรงขึ้นรวมไปถึงการป้องกันด้วยนะครับป้องกันไฟฟ้าได้ดีขึ้นส่วนน้ำแข็งจะเหมือนสายฟ้าเลยอันนี้แค่เป็นน้ำแข็งเท่านั้นเองครับและนอกจากสายฟ้ากับน้ำแข็งนะครับยังมีไฟกับพิษด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหมด4อันนะครับผมส่วนอันนี้ครับโฟกัสทำให้เราเนี่ยป้องกันการถูกน็อกแบ็กหรือกระเด็นนั่นเองครับรวมไปถึงการสตันหรือมึนงงด้วยอันต่อมา Attack Speed ก็คือยิงเร็วขึ้นนะครับ Precision อันนี้เขาบอกว่ามีอัตราคริบ่อยขึ้นนะครับและก็ทำให้กระสุนเนี่ยมันไม่ค่อยสายครับพูดง่ายๆคือแม่นเล็งแม่นอะไรประมาณนั้นและยิงอันนึงก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่จะเร็วขึ้นครับต่อมาเป็นค่าลักครับอันนี้บอกว่ามีโอกาสที่เราจะเจอของดีๆหรือว่าเงินเนี่ยมากขึ้นนะครับอันต่อมาก็คือทำให้ EXP ของเราที่ได้จากภารกิจมากขึ้นครับอีกอันนึงก็คือเวลาที่มันมีไอเทมดรอปอ่ะมันจะมีการดูดไอเทมเข้าตัวใช่ป่ะแต่ว่าเราต้องเดินไปใกล้ๆครับถ้าเกิดว่าอัพอันนี้เนี่ยไม่ต้องเดินใกล้มากก็ได้มันก็จะดูดเข้าตัวได้นั่นเองและความสามารถสุดท้ายคือคาร์มาครับอันนี้จะทำให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงครับส่วนที่อยู่ข้างๆการโหลดเอาก็คือ Recruit Class นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดูได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวไม่ได้ไงต้องตายก่อนแล้วดูอาชีพของเกมนี้เป็นไงครับแล้วแต่ละอาชีพมีอะไรบ้างขอสรุปให้ฟังสั้นๆกันละกันนะครับอันแรกเลยคือ Trooper นะครับคนนี้จะใช้ Assault Rifle เป็นสายบาลานซ์นะครับต่อมา Gunslinger อันนี้เขาบอกว่าใช้ปืนพกแล้วก็เป็นสายบาลานซ์เหมือนกันท่านผู้ชมจะต้องแตะเข้าไปดูด้านในครับมันจะมีบอกพวก
วุธแล้วก็สกิลครับถ้าเกิดว่าเป็นสายปืนพกเนี่ยมันจะมีสกิลอันนึงที่โหดมากคืออันนี้ครับ Cybernetic Rig อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดตายปั๊บเนี่ยเราจะกลับมาเกิดใหม่ทันทีพร้อมใส่ชุดหุ่นยนต์นะครับก็เรียกได้ว่าตายได้2ครั้งนั่นเองครับสำหรับอาชีพนี้อาชีพต่อมา Warrior อันนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะฮิลได้นะครับ Loner อันนี้ไม่ได้บอกอะไรครับเขาบอกว่าทำให้ศัตรูกลัวได้ครับส่วน Heavy ครับอันนี้เขาบอกว่ามีอาวุธเยอะครับสร้างความกดดันให้กับศัตรูได้เป็นอย่างดีต่อมา Technician ครับเขาบอกว่าเป็นนักวางแผนแล้วก็ยิงปืนที่ออกไปรัวๆได้เป็นอย่างดีครับต่อมา Punisher อันนี้เขาใช้ช็อตกันเป็นหลักครับต่อมา Hunter เขาบอกว่าใช้ธนูเป็นหลักนะครับและสามารถที่จะทะลุเป้าหมายได้ด้วยส่วน2อาชีพสุดท้ายนะครับก็จะมีมองอันนี้เขาบอกว่าใช้เวทมนต์เทเลคิเนติกนะครับก็จู่โจมศัตรูด้วยกำลังภายในแต่ถ้าเกิดเป็นวิสาดเนี่ยก็จะใช้พวกเวทมนต์ที่สามารถติดตามศัตรูได้และนี่ก็คือเบื้องต้นเท่านั้นนะครับในความเป็นจริงท่านผู้ชมจะต้องมีอาชีพนั้นก่อนถึงจะเข้าไปดูรายละเอียดได้เวลาเราจะอัปเกรดก็คือมาที่คนนี้นั่นแหละเนาะมันจะมีบางความสามารถนะครับจะปลดล็อกอาชีพใหม่หรือบางทีเราไปเล่นเรื่อยๆครับแล้วเราได้เออร์ชิพเมนต์มาพวกเออร์ชิพเมนต์บางอันมันก็จะทำให้เราได้รับอาชีพใหม่เหมือนกันนะเอาล่ะก่อนจากลากันไปเราไปดูออปชันกันบ้างดีกว่านะครับก็ให้กดด้านขวาบนที่เป็นปุ่มพอสนั่นเองนะครับผมมันก็จะเปิดพวกเกี่ยวกับออปชันขึ้นมาครับเราสามารถปรับเสียงได้จอยสติ๊กจะอยู่กับที่ไหมหรือว่าเคลื่อนไปตามนิ้วนะครับแล้วก็การเล็งเนี่ยเล็งเองไหมถ้าเกิดเล็งเองก็ปิดออกนะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากเล็งเองก็ติ๊กถูกไว้ครับตัวเกมจะช่วยเล็งให้นะครับก็มีอีกอันที่น่าสนใจคือสกรีนเช็คอันนี้คือเวลาจอสั่นไงก็สามารถที่จะปิดได้สำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึง invisible dash button นะฮะคือการกริ้งเนี่ยผมไม่ค่อยได้กดเลยก็สามารถที่จะซ่อนได้ด้วยนะครับสำหรับปุ่มกริ้งนะครับผมส่วนอันต่อมาจะเป็น power saving ก็คือโหมดประหยัดพลังงานนั่นเองครับถ้าเกิดอยากประหยัดแบตก็ติ๊กอันนี้ไว้นะครับหรือเราจะล็อกเฟรมเรทไว้ที่30ก็ได้ครับก็จะประหยัดแบตเตอรี่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านล่างมันจะเป็นพวกเอฟเฟคต่างๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีๆเวลาเราเล่นเนี่ยเอฟเฟคมันจะฉูดฉาดมากเราปิดได้ด้วยนะครับเผื่อบางคนไม่ชอบเนาะก็หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับใครที่เป็นสมาชิก Netflix ชอบเกมแนวแอคชั่นสไตล์โรกไลท์นะครับก็ลองไปโหลดมาเล่นดูได้ครับและก็ไม่มีเรื่อง Pay to Win เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย